บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าให้แช่ผักและผลไม้ด้วยถ่านจะช่วยดูดซับสารพิษและยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมาได้เพียงแช่ทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์หลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับแช่ผักผลไม้ด้วยถ่านหุงต้มช่วยดูดซับสารพิษได้จริงไหมครับถ้าเป็นถ่านธรรมดาอย่างในภาพอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยถ้าดูจากภาพเนี่ยอันนี้ถ่านธรรมดาเนี่ยอันนี้จะไม่มีผลมันก็จะช่วยดูดซับพวกกลิ่นอับที่บางทีเราเอาไปใส่ในตู้เย็นแต่ถ้าเอามาแช่น้ำเพื่อล้างผักแบบนี้จริงๆมันไม่ได้ช่วยหรอกค่ะบางท่านลองทำตามแล้วอาจคิดว่าได้ผลบางทีมองในน้ำที่เราเอาไปแช่มันมีเหมือนเป็นฝุ่นเป็นผงคราบไขมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็เข้าใจผิดว่าเออนี่แหละมันคือยาฆ่าแมลงที่ออกมาหรือกลิ่นมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยลักษณะทางกายภาพแบบนี้มันไม่ใช่ข้อพิสูจน์อะค่ะว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมันละลายออกมาในน้ำที่เราเอาไปแช่มันเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนจริงๆที่ต้องใช้การพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการเราถึงจะรู้ว่ามันลดลงได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสารเคมีอะค่ะหลายคนอาจนึกไปถึงถ่านอีกแบบที่มักใช้ดูดสารพิษจริงๆมันมีถ่านอีกชนิดหนึ่งนะที่เราเรียกว่า activated charcoal หรือถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าถ่านกำมันอันนี้จะช่วยดูดซับพวกสารพิษแต่ว่าเป็นสารพิษที่มันอยู่ในน้ำนะสารพิษนั้นต้องมาละลายในน้ำยกตัวอย่างเรานึกถึงเครื่องกรองน้ำอะค่ะแต่ทีนี้เรามองถึงยาฆ่าแมลงมันอยู่ในผักผลไม้มันไม่ได้ละลายน้ำออกมาได้ทั้งหมด 100% หรอกด้วยคุณสมบัติที่มันไม่ละลายมันก็ยังคงติดอยู่ในผักผลไม้อยู่ดีซึ่งถ่านกำมันก็ไม่เหมือนกันกับถ่านฟืนคือมันต้องไปผ่านความร้อนที่สูงมากๆมันจะไม่ใช่ถ่านก้อนๆที่เราเห็นแบบในภาพแบบนี้คุณสมบัติมันไม่เหมือนกันแต่ที่ไม่แตกต่างกันคือ2ถ่านนี้ไม่เหมาะจะใช้ล้างผักผลไม้ใช่ค่ะอย่างตัว activated charcoal เองที่เราบอกว่าโอเคมันอาจจะมีคุณสมบัติดีกว่าถ่านทั่วไปเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อนุญาตที่จะเอามาล้างผักผลไม้เพื่อลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชเขาอนุญาตเพียงแค่เป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วถ้าจะล้างผักผลไม้ต้องใช้สารอะไรล้างครับวิธีหนึ่งที่เราจะตรวจสอบก็คือให้ไปดูในบัญชีแนบท้ายประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่412เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อสำหรับอาหารอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันจะมี13กลุ่มเพราะเวลาอย.เขาอนุญาตเนี่ยค่ะเขาอนุญาตในเรื่องของประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลแล้วผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วยหากจะล้างผักผลไม้การล้างและสารช่วยล้างต้องเหมาะสมเราอาจจะไปซื้อพวกน้ำยาล้างผักผลไม้ที่ได้เลขทะเบียนอย.แต่ที่สำคัญคือเราต้องดูสูตรและปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้หรือบางท่านจะใช้สิ่งที่มีในครัวเรือนก็คือพวกน้ำส้มสายชู1ส่วนผสมในน้ำเปล่า4ส่วนแช่ไม่ต่ำกว่า5นาทีแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมาล้างในน้ำสะอาดที่แช่ในประมาณ2ครั้งหรือน้ำที่แบบไหลผ่านช้าๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นการล้างเอาพวกน้ำยาออกไปหรือว่าเป็นพวกผงฟูอะค่ะหรือเรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าด่างทับทิมมันก็จะช่วยพวกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยถ้าเราทำพวกผักสดและการถูด้วยมือก็มีส่วนช่วยสารเคมีเนี่ยมันก็มีบางประเภทที่มันจะเป็นพวกเกาะติดอยู่ที่ใบอะค่ะเช่นว่าพวกกระหล่ำคะน้าอะไรพวกนี้เวลาที่เราล้างให้ล้างเหมือนเอากาบใบออกมาตัดส่วนที่เราไม่กินทิ้งไปก่อนแล้วเวลาล้างผ่านน้ำไหลให้ใช้มือถูเพราะนั้นไอสารพวกเคมีที่มันเป็นลักษณะของเกาะติดใบพวกนี้มันจะหลุดออกไปแล้วมันก็จะไหลผ่านน้ำออกไปสำหรับผลไม้ที่ดูมันวาวดูสดใหม่เสมอบางชนิดอาจารย์แนะนำว่าควรปอกเปลือกทิ้งคืออย่างผลไม้ที่เคลือบแว็กซ์เนาะมันเป็นส่วนที่เคลือบอยู่ที่เปลือกที่จะช่วยคงสภาพที่อุณหภูมิห้องไว้ได้นานแต่จริงแว็กซ์เนี่ยมันก็จะเป็นฟู้ดเกรดแต่เพียงแต่ว่าแว็กซ์เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่มันยิ่งไปเคลือบทำให้ไอ้พวกสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกล้างออกมาได้เพราะนั้นอย่างที่ใช้แว็กซ์อย่างพวกส้มอย่างแอปเปิลในส่วนใหญ่เนี่ยที่ให้ปลอดภัยก็คือเราล้างก่อนเราไม่ต้องไปแช่ในสารอะไรอะแช่น้ำธรรมดาแล้วเราก็ปอกเปลือกทิ้งไปเราทานส่วนข้างในอันเนี้ยก็ปลอดภัยส่วนนึงค่ะส่วนผักที่ต้องผ่านความร้อนเบาใจไปได้บ้างแต่สิ่งนึงที่เราไม่ต้องกังวลมากก็คือว่าถ้าเราเอาไปประกอบอาหารโดยผ่านความร้อนนะคะสารพิษจะถูกทำลายไปส่วนหนึ่งแต่ในกรณีที่เราทานผักสดหรือผลไม้ที่เราไม่ได้ปลอกเปลือกอันนี้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่สรุปแล้วที่แชร์แนะนำให้ล้างผักผลไม้ด้วยการแช่ถ่านนี่เป็นยังไงครับก็ไม่จริงนะคะแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อเพราะโดยปกติถ่านจากการเผาไหม้โดยทั่วไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการไปดึงเอายาฆ่าแมลงเนี่ยออกมาจากผักผลไม้นะคะผู้ดูแลความปลอดภัยด่านสุดท้ายสำหรับผู้บริโภคก็คือตัวผู้บริโภคที่รู้ทั่วถึงและรู้เท่าทันนั่นเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ไม่แชร์ก่อนชั่วตรวจสอบให้แน่ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม